เรียบร้อยแล้วค่ะคัทริยาอาราอารามใหญ่สมใจไหมคะหมิงติ้งมาพอดีช่วยจัดการให้นาด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะทอนเท่าไหร่อะคะนันวลทอน200ค่ะนี่ค่ะตังทานขอบคุณนะคะนันวลคะร้านข้างในเนี่ยเขาเปิดแล้วเหรอคะโอ้โหนี่นะทำป้ายซะใหญ่เริ่มเลยอะบังลมร้านเราหมดนี่หนูติ้งไปถามคุณตาสิคะมาถามนันวลทำไมคุณตาเป็นเจ้าของผู้ให้เช่านะคะไม่ใช่นะนันวลก็แล้วนัสสิงห์อะคะโดนลมพัดไปแล้วค่ะลมพัดนัสสิงห์ไปค่ะลมอะไรคะลมหวนค่ะลมหวนค่ะพัดกวาดไปเลยนาลิสาน่ะเหรอคะแล้วเขากวาดกันไปไหนอะคะไปหัวหินประจวบอะไรนี่ล่ะค่ะคือจริงๆนะเปล่าๆนะคะนะไม่ได้ตั้งใจฟังคืออย่างนี้ค่ะอะไรที่เขาไม่อยากให้นะได้ยินนะไม่ได้ยินทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ว่ามันมาเข้าหูเขาว่าเป็นหัวหินประจวบอะไรเนี่ยค่ะนี่หนูติ้งนาว่านะคุณนาสิงของหนูเนี่ยมูแต่ทำลอยไปลอยมาดูสิคะไม้สาวพาวเสน่ห์คว้าไปละแล้วพี่แหวนเพชรล่ะคะโหนาว่ารุดไม่ขึ้นหรอกค่ะอุปมาเหมือนกับยางรถยนต์ที่มันรั่วลมมันก็ออกมายางมันก็แบนถ้าหากว่าขับไปมันก็ได้นี่ตกลงพักที่นี่เหรอคะลิสาว่าพักที่รีสอร์ทที่เราเคยพักดีกว่าค่ะโรแมนติกกว่าตั้งเยอะนะผมว่าที่นี่ก็โอเคนะสระว่ายน้ำก็มีสปาก็มีเดี๋ยวผมว่าคุณพักผ่อนตามสบายไปเลยนะผมกล่าวว่าเดี๋ยวจะเดินเล่นแถวนี้สักหน่อยไม่ค่ะมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิคะสิงไปไหนลิสาไปด้วยค่ะไปค่ะแหวนพิสูจน์ไม่ได้ว่ารูปนั้นเป็นหลักฐานเท็จนะแล้วน้องแหวนคิดว่าใครเป็นคนทำไม่ต้องคิดเลยพี่ศิลป์ย่าบอกว่าลุงอินเป็นคนได้รูปนั้นมาแค่เราไปถามลุงอินคำเดียวก็รู้เรื่องแล้วดูพี่ศิลป์ดิทำหน้าเหมือนกับจะไปถลกหนังหวยคนที่ทำอย่างนั้นนะพี่ก็ใช่ไงพี่แค่รังแกผู้หญิงมันก็หน้าตัวเมียแล้วนะแล้วแถมใช้วิธีสกปรกรอบกัดอีกยังไงพี่ก็ต้องหาตัวให้ได้เลยนะว่าใครเป็นใครแล้วพี่ไม่ยอมนะที่ใครมารังแกน้องแหวนแล้วลอยนวลง่ายๆแบบนี้ยังไงพี่ต้องหาให้เจอขอโทษนะครับบ้านย่าละอองสีนี่อยู่ตรงไหนฮะอ๋อบ้านย่าละอองสีครับเลยมาแล้วครับ อยู่แถวทิวซอนนู้นนะครับเลยทิวซอนไปนี่ก็ถึงแล้วตรงแถบนู้นนะฮะครับผมโอเคขอบคุณครับครับสิงค์คะทำไมต้องมาที่นี่ด้วยอ่ะสิ่งแวดล้อมก็ไม่ดีอ่ะมีแต่พวกชาวบ้านชาวประมงอ่ะนาฬิสานะคะเหม็นกลิ่นปลาเน่าปลาหมึกอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเหม็นมากแล้วก็คุณกลับไปรอที่โรงแรมก็ได้นะหรือว่าผมว่าถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงก็คงจะเป็นชายหาดแล้วล่ะคงไม่เหม็นละนะไปโสดมาตั้งนานฉันคิดว่าฉันเป็นสุขดีไม่ต้องคอยเอาใจใครใช้ชีวิตได้และเมื่อรักมันก่อตัวก็ทำหัวใจให้หวั่นไหวน่าดูเอ้ยเป็นไงจ้าน้องแหวนบรรยากาศดีไหมนี่นะพี่ศิลป์ว่านะน้องแหวนนะต้องศิลป์ดูนะนี่น้องแหวนน้องแหวนถ้าเกิดว่าได้พายเรือเล่นตรงนี้นะพี่ศิลป์จะพายเรือให้น้องแหวนทุกวันเลยจ้ะพี่ไปเถอะโอ้ยจริงๆนะ
แหวนอยากอยู่ที่นี่ก็เชิญนะจ๊ะนี่น้องแหวนจ๊ะนี่เป็นที่ที่พ่อพี่กับหุ้นส่วนสร้างไว้เผื่อว่างๆนะน้องแหวนอยากมาดูแลกิจการก็มาได้นะจ๊ะไม่เป็นไรครับพี่สิเออน้องแหวนพี่ว่าเรารีบไปดักลุงอินก่อนที่แกไปโกงเหล้ารอบเย็นก่อนดีกว่าดีไหมดีไปรีบไปจ้ะไปบรรยากาศมาได้นะมาก็ได้นะจ๊ะนะมาสิงคะถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชายหาดนะคะก็ไม่เห็นต้องโดนแดดร้อนขนาดนี้เลยนี่คะคุณเซ็งคุณแหวนมาเที่ยวเหรอคะค่ะใช่ค่ะเอ๊ะวิสารู้สึกคุ้นๆจังเลยนะคะเหมือนเคยเจอคุณที่ร้านหนึ่งใช่ไหมคะสิงมากับแฟนด้วยเหรอคะเพื่อนบ้านแหวนค่ะพี่สิงคะนี่คุณลิสาค่ะลิสายินดีที่ได้รู้จักครับเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคุณสิงห์มีแฟนสวยขนาดนี้สวยจริงๆครับตายแล้วว่าไม่ต้องพูดตรงๆขนาดนี้ก็ได้นะคะลิสาเขินนะคะคนประจวบก็อย่างนี้แหละครับชอบพูดตรงไปตรงมาหลบๆซ่อนๆอ้อมไปอ้อมมาไม่ค่อยเป็นหรอกครับงั้นขอตัวก่อนแล้วกันนะคะมีธุระต้องทำเที่ยวสนุกนะครับไปไปกันไปเที่ยวสนุกนะคะครับเอ้าสิงจะไปไหนคะผมว่าจะกลับไปที่โรงแรมครับเอ้าก็ไหนสิงบอกว่าจะโดนเล่นไงล่ะก็นี่เราก็เดินเล่นกันเรียบร้อยเลยครับก็เมื่อกี้เห็นคุณหมุนก็ร้อนด้วยจริงด้วยค่ะพี่สายร้อนมากเลยอ่ะเปลี่ยนที่ดีกว่านะคะแดดร้อนอย่างนี้ลิซ่าไม่ชอบเลยอ่ะสิงค่ะสิงค่ะพี่สาวว่าสิงขับรถมาเหนื่อยอ่ะเข้าสปาไปนอนหลับสบายๆเข้านวดดีกว่าไหมคะผมว่าลิสาตามสบายเลยแล้วกันผมกล่าวว่าจะไปว่ายน้ำออกกำลังซะหน่อยว่ายน้ำอุ๊ยดีค่ะลิสาก็อยากว่ายน้ำค่ะทารางั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะคะไปสิงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลิสาผมว่าไปนอนหลับให้เขานวดอยู่ในสปาก็ดีเหมือนกันนะผมก็รู้สึกไม่เมื่อยอยู่เหมือนกันนะนะไปนั่นแหละค่ะที่สาก็ว่าแล้วค่ะว่าสิงห์ก็ต้องงานนวดที่สาว่าที่สาปวดหัวมากกว่าตอนนี้ที่สาไปทีจ้ะไปค่ะสิงห์ไม่ตายแล้วว่ะที่เขาจับเส้นหน่อยแล้วกันนะคะพรุ่งนี้พี่มารับนะจ๊ะน้องแหวนขอบคุณมากนะพี่ไปแล้วนะจ้ะเดี๋ยวแหวนเดินไปส่งพี่ศีลขับรถดีๆนะพี่จ้า
ใช้ชีวิตได้เต็มที่ไม่ต้องมีความรักก็ไม่ตายแต่วันคืนไม่เป็นใจชอบพาใครเดินเข้ามาทำใจช้าๆต้องหวั่นไหวเธอเข้ามาชวนทะเลาะเข้ามาทำความวุ่นวายและมาทำให้ใจหนึ่งใจคิดถึงฉันไม่เคยจะรู้ความรักมันย้ายมาอยู่ในใจเมื่อไหร่เธอนะเธอคนเดียวเข้ามาทำให้ฉันเปลี่ยนไปจากนี้จนตายคงอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วอยากอยู่ใกล้ๆเธอบ้านฉันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะพาแฟนคุณไปเที่ยวที่อื่นเถอะผมไม่ได้มาเที่ยวผมมาหาคุณแหละแหวนมาหาฉันเหรอก็เห็นคุณดังใจเขาบอกว่าคุณรีบร้อนกลับบ้านผมก็เลยไม่รู้ว่าคุณมีเรื่องร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็เลยเป็นห่วงคุณเนี่ยนะตกลงคุณมาเที่ยวหรือตั้งใจมาหาฉันก็ทั้งสองอย่างแหละก็ไม่มีเรื่องอะไรสำคัญหรอกต้องห่วงแล้วพี่สีทั้งคุณล่ะเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาก็กลับบ้านกลับช่องเขาดีถามได้พอจะรู้ยังว่ามันเป็นฝีมือใครก็เพื่อนร่วมงานคุณไงอดีตว่าที่หลานเขยคุณในถาปนาผมไว้หมอนี่มันต้องสืบรู้แน่ๆเลยว่าคุณน่ะดมกลิ่นมันมาจนถึงที่เนี่ยฉันไม่ใช่หมานะคุณก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมหมายถึงว่าคุณฉลาดไงแต่ว่าถ้าเรากลับไปได้นะเราต้องเล่นงานมันให้หนักเลยเรานี่มันเรื่องของฉันคนเดียวคุณเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพูดงั้นได้ไงแหวนเรานี่มันคู่โสดจอมแสบเลยนะเราเนี่ยร่วมรบกันในสมรภูมิปัญหาหัวใจของคนอื่นด้วยกันมาแล้วไงและอีกอย่างนึงเรื่องนี้ผมก็มีส่วนทำให้คุณเดือดร้อนด้วยเหมือนกันเอาเรื่องนี้ดีกว่าฉันว่าคุณลิสาพูดแปลกๆนะพูดกับว่าเหมือนคุณเป็นแฟนเขาอย่างนั้นน่ะนี่คุณไปหลอกเขาใช่ไหมว่าคุณเป็นแมนน่ะบาปกรรมนะคุณควรจะไปหลอกหรือคุณคิดจะแต่งงานกับผีเพื่อบังหน้าไม่ไปทำอะไรอย่างนั้นหรอกนาแต่เพราะว่าตอนนี้นะผมชักอยากจะดูรูปตัดต่อของคุณแล้วเนี่ยก็ใช้ได้นะเกือบเนียนใช่แหละแต่ฉันว่าคนทำกะไซส์ผิดไปนิดนึงคิดว่าจะเป็นโปรตีโอหรือไงตัวนี่ป้านเฉียบเชียงฉันน่ะอึมกึดอยู่โหถ้างั้นนะไอ้ฐานนี่มันสมควรที่จะโดนฟ้องหมิ่นประมาทอย่างยิ่งเลยนะเนี่ยนอกจากจะแก้ตัวด้วยการทำรูปใหม่ให้ดีกว่าเก่า
คุณแล้วตกลงคืนนี้คุณพักที่ไหนอ่ะก็กล่าวว่าจะมาขอกางมุ้งนอนที่บ้านย่าคุณน่ะไม่รู้จะได้เปล่าแล้วแฟนคุณวิสาคุณน่ะป่านนี้ไม่พลิกชายหาดประจวบตามหาคุณแล้วหรคิดหน่อยดิว่าผมจะเอาไงดีเรื่องวิสาโอ้ยคุณอย่าว่าฉันไม่มีน้ำใจเลยนะลำพังตัวฉันเองก็เพิ่งเอาชีวิตรอดมาได้เนี่ยอย่าให้ฉันไปยุ่งเรื่องคุณวิสาอีกเลยคุณก็คิดเองทำเองเถอะนะคุณกลับไปได้แล้วถ้าเกิดว่าผมกลับไปตอนนี้เนี่ยนะผมว่าแต่คุณก็ไม่ควรจะหายมาแบบนี้นะกลับไปเถอะแล้วเจอกันเฮ้ยถ้าเป็นเกย์ไปจริงๆได้สักวันนึงก็ดีนะไม่ใช่นะครับคือผมไม่ได้อยากเป็นเกย์นะครับแหวนใครมานะลูกย่าได้ยินเสียงคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอ่ะคุณสิงห์ก็จะย่ากลับไปแล้วล่ะอ้าวทำไมไม่ชวนให้เขาอยู่กินข้าวเย็นกับเราอ่ะลูกเขามากับเพื่อนนะจ๊ะไม่สะดวกกินกับเราหรอกงั้นขึ้นไปอาบน้ำไปแล้วได้ลงมากินข้าวย่าจะไปหลุนปูให้มีใครเจ็บป่วยเป็นอะไรหรอกเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ด้านเป็นเรื่องขึ้นมาซะงั้นพูดให้งงซะงั้นแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วโอ้ยเรื่องมันยาวไว้จะเล่าให้ฟังเออนี่คุณสิงห์เข้ามาเที่ยวประจวบอ่ะสนใจจะตามมาปะแหมเอาคุณสิงห์มาล่อโถโมแล้วคุณดังเพิ่งเจอเขาเมื่อตอนพักกลางวันนี่เองมาชวนเขาไปทานข้าวด้วยอยู่เลยตัวมืดว่ะตกลงจะไม่ตามมาใช่ไหมจ๊ะได้จ๊ะจะรีบกลับไปรายงานให้ฟังนะจ๊ะสุดที่รักเออนี่แล้วพี่ศีลของเธออ่ะไม่คนนึงแล้วเขากลับบ้านกลับช่องกูดิถามมันคุณสิงห์เลยโอเคแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอ๊ะ
แล้วคุณแหวนล่ะฮะอ๋อแหวนพอดีโดนทางบ้านเรียกตัวกลับประจวบด่วนนะครับเรียกตัวตอนนู้นเขามีอะไรล่ะฮะไม่รู้ครับแหวนเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมก็กะว่าให้เขาถึงที่นั่นก่อนแล้วค่อยโทรไปถามข่าวแต่แหวนเขาดูร้อนใจมากเลยครับถึงขนาดรอให้เลิกงานไม่ไหวแล้วเขาขับรถไปคนเดียวเลยเหรอครับอ๋อเปล่าครับพอดีคุณศีลนะครับเขาอาสาขับไปให้นี่เราพี่สีดูเธออ่ะไม่คนนึงแล้วเขากลับบ้านกลับช่องเขาดิถามคุณสิงห์เลยคอยดูนะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็จะให้มันนั่งงอแทบตักเลยคอยดูสิโอ้ริสาริสาครับริสารอผมนานหรือเปล่าอ่ะคือเมื่อกี้เนี้ยผมไปเจอคนรู้จักมาก็เลยแวะทักเขานิดนึงลิสาหิวยังจ๊ะลิสาจ๋าเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานกันนะแล้วลิสาอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าผมจะจัดหามาให้นะคนดีนะไม่รู้ไม่ฉีปล่อยลิสาหิวให้ท้องแตกตายไปเลยไม่ต้องมาสนใจลิสาโอ้ลิสาลิสาอย่างอนนะคนดีดีกันนะจ๊ะคือผมรู้ว่าผมปล่อยให้ลิสานอนนะลิสาก็หิวผมเองแหละที่ผิดนะลิสาอย่างอนผมเลยนะจ๊ะลิสาคนดีของผมอาจารย์ลิสาคุณคะเสื้อผ้าที่คุณสั่งอะค่ะดิฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณครับสิงสิงไปไหนมาคะผมก็กำลังจะไปอาบน้ำอะแล้วลิสามาทำอะไรแถวนี้นี่ผมนึกว่าคุณไปหาข้าวทานแล้วนะเนี่ยเอ้าพูดยังก็ไม่ได้มาด้วยกันอย่างนั้นละค่ะลิสาก็นั่งรอสิงอยู่ตั้งนานนะสิคะจู่ๆสิงก็หายไปไม่บอกเลยอ่ะไปไหนมาหรอคะผมก็ไปเดินเล่นแถวนี้แหละเอางี้เดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าคุณหิวข้าวแล้วก็คุณสั่งทานได้ก่อนเลยนะไม่ต้องรอผมหรอกนะสิงสิงก่อนสิรอลิสาด้วยจะไปด้วยแต่วันคืนไม่เป็นใจชอบพาใครเดินเข้ามาทำใจช้าๆต้องหวั่นไหวเธอเข้ามาชวนทะเลาะเข้ามาทำความดอกไม้มันบานเมื่อไรฉันไม่เคยจะรู้ความรักมันย้ายมาอยู่ในใจเมื่อไรเธอและเธอคนเดียวสิงค์คะครับรอดไว้ในสีเด้อเสิงคะถ้างั้นเนี่ยสิงก็รี
้องลิสาเดี๋ยวผมมาเองเดี๋ยวผมยิ้มเองคุณส่งไหมผมก็ได้ส่งไหมผมสิงคะเลือกตั้งนานแล้วว่ายังสั่งไม่ได้อีกเหรอคะผมว่าคุณสั่งไปเลยแล้วกันลิสาผมไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อะไรกันคะตั้งแต่มาเนี่ยสิงไม่ทานอะไรเลยคะไม่หิวได้ยังไงอ่ะคุณตามสบายดีกว่าผมกล่าวว่าจะดื่มไวน์ซะหน่อยตักเมาเลยเหรอคะก็นานๆได้ดื่มทีผมก็เลยกล่าวว่าจะสนุกให้เต็มที่ครับโอเคค่ะถ้าสิงต้องการอย่างนั้นนะคะลิสาก็ตามใจสิงค่ะลิสาก็ยังไม่ทานอะไรเหมือนกันลิสาดื่มเพื่อนสิงก็ได้ค่ะน้องครับงั้นขอไวน์แดงดีๆสักขวดก็แล้วกันได้ครับรอสักครู่นะครับค่าโต๊ะ4สั่งไวน์เพิ่มอีกขวดนึงของเก่าหมดแล้วเหรออืมหมดแล้วอ่ะนี่บินกินเร็วดีวะคอแข็งเว้ยแป๊บนึงนะสามีความสุขจริงเลยค่ะที่ได้สิงกลับคืนมาดื่มให้กับวันของเรากับสิงเชียร์นี่ไวน์มันหมดแล้วนะนิสาลุ้นเองก็ขวดที่2แล้วนะครับหมดสั่งใหม่สิคะสิงเพียงเยียวบอกนะว่าแขกโต๊ะนั้นสั่งว่าอีกขวดนึงอ่ะต่อผมว่าคุณไปนอนดีกว่าไปพี่สาผมว่าคุณไปนอนดีกว่าไปไหนอะเพียงไปนอนดีกว่าครับไปกลับแล้วครับกลับแล้วครับไม่เคยหิวข้าวเลยก็คุณกินแต่วายอะไปไปเลยครับอึ๊บดื่มอีกสักแก้วนึงแล้วครับไปนอนดีกว่าสักแก้วเดี๋ยวก็ถึงห้องแล้วไปไปนิสาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วครับไปสิงห์นิสารู้นะคะว่าสิงห์ยังไม่ลืมนิสาแล้วก็ไม่มีวันที่จะลืมนิสาด้วยใช่ไหมคะผมว่าคุณนอนหลับก่อนดีกว่านิสา
้าลิสาจะนอนอ่ะสิงก็ต้องนอนกับลิสานะคะไม่อย่างนั้นน่ะลิสานอนไม่ได้ค่ะลิสาเพนจ๋าค่ะคุณแหวนเก็บกับข้าวได้เลยจ้าค่ะคุณย่าทานอิ่มแล้วเหรอคะจ้ะต้องอพยพลี้ภัยเลยสิคุณก็ประมาณนั้นแหละแล้วนี่ย่าคุณก็จะว่าอะไรเปล่าไอ้ว่าคงไม่ว่าหรอกอาจจะสงสัยก็ได้แล้วคุณจะบอกย่าว่าไงก็บอกไปตามความจริงแหละว่าโรงแรมเต็มตอนแรกก็ว่าจะไปนอนวัดแต่ว่าวัดเต็มไม่ใช่อย่างนั้นตอนแรกผมก็กะว่าจะไปนอนที่นี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าที่นี่ไม่ยอมให้ผมนอนผมก็ว่าจะไปนอนวัดจริงๆไงเฮ้ยกับย่านะพูดความจริงดีที่สุดโกหกย่ายากนะคุณผมก็ไม่เคยคิดว่าจะโกหกใครไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าย่าคุณแต่ว่าบางทีเสร็จแล้วแปรงสีฟันกับยาสีฟันเก่าของคุณน่ะฉันวางไว้ในห้องน้ำแล้วนะคุณนอนได้แล้วคุณรีบนอนเถอะไปนอนแล้วนะแปรงก็เพิ่งได้เจอกับขอบคุณมากนะครับเล็กน้อยน่ะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิจริงไหมแหวนคุณมาช่วยผมกางมุ้งใหม่หน่อยดิอะไรอ่ะเนี่ยมุ้งมันเอวลอยอ่ะมันกันยิงไม่ได้ผมว่าคุณกางใหม่แล้วจริงนะว่ากันยิงไม่ได้แล้วกางใหม่ว่าแทนขนมถามว่าเรากางใหม่ดีกว่ากันนะ
ใครขึ้นในผูกก็สูงขนาดนั้นอ่ะคุณทำเหรอจูบชนีหรอกอย่าลืมสิว่าเขาชอบผู้ชายชอบผู้ชายชอบผู้ชายรู้แล้วโหละเมอเอาเรื่องกันแฮะครับเมื่อคืนน่ะไม่มีที่นอนเหรอได้ข่าวมาอันนี้จ้ะก็เลยต้องมารบกวนคุณแหวนเข้ากลางดึกนะครับโรงแรมแถวนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์ละมันหายากมันกำลังบูมครับเอ๊ะนี่คุณย่ากำลังจะไปตัดดอกไม้ไปถวายพระนะครับจ้ะให้ผมช่วยไหมฮะงั้นตามย่ามาลงกล้วยไม้อยู่ตรงนู้นครับกับโรงแรมอีกเหรอเดี๋ยวคุณลิสาก็แจ้งความคนหายหรอกแหมคุณตื่นมาเจอหน้ากันไล่เลยนะนี่ผมยังจัดดอกไม้ให้ย่าไม่เสร็จเลยคุณไม่เห็นเหรอไม่ต้องเลยแต่กันแค่นี้ฝีมืออย่างคุณ 2-3 นาทีก็เสร็จแล้ว 2-3 นาทีนี่มันเสร็จแล้วคุณนี่เดี๋ยวชวนคุณสิงห์เขากินข้าวต้มก่อนสิลูกแล้วค่อยกลับนะย่าชวนเองเลยจ้าแล้วย่ากินได้เลยนะไม่ต้องรอแหวนจะไปเดินเล่นตื่นนะครับมิสาอาบน้ำแต่งตัวแล้วกลับกรุงเทพกันดีกว่าครับ Good morning ค่ะสิงห์ว่าไงนะคะกลับกรุงเทพลิสาจะได้นอนสบายๆไงผมว่าตอนนี้ลิสาอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะสิงคะไม่ยอมลิสาไม่ยอมกลับอ่ะอะไรกันน่ะเรายังไม่ได้มีเรายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันเลยนะคะคือ
ธุระต้องกลับไปทำที่กรุงเทพจริงๆอลิสาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากอยู่ต่อก็ผมก็ไม่ว่าอะไรนะงั้นผมกลับไปทัวร์เองก็ได้ผมทิ้งกุญแจรถไว้นี่นะสิงค์ค่ะทุกคนค่ะกลับก็กลับค่ะแต่ว่าสิงค์ต้องสัญญากับลิสาก่อนนะคะว่าสิงค์จะพาลิสาไปเที่ยวทะเลอีกอ่ะไปรอที่รถนะใครมาจ๊ะย่าพ่อทำมาลูกพ่อพี่สิงห์มาทำไมอ่ะแหมจะมาทำหน้าสื่อตาใสเขาจะมาทาบทามขอเองอ่ะสิมาสู่ขอแหวนเหรอย่าเฮ้ยยังแค่มาทาบทามถามไทยว่าเองอ่ะมีคู่หมายที่ไหนหรือยังแล้วย่าว่าไงอ่ะย่าก็ไม่ว่าไงแล้วย่าก็ไม่รู้เนี่ยเองมีใครที่ไหนแต่ว่าถ้าเองจะมีใครซ่อนไว้ในหัวใจนะย่าก็คงไม่รู้ได้หรอกลูกจริงไหมหูยซ่อนเซิร์นอะไรกันจะย่าไม่มีหรอกแหวนน่ะเคยบอกย่าแล้วไงว่าอยู่เป็นโสดอย่างเงี้ยมีความสุขจะตายที่สำคัญนะมีย่าอยู่ทั้งคนเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแหวนเอ้ยย่าก็ใช่จะอยู่กับเองไปชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร่แล้วคนเรานะมันต้องมีคู่ครองคู่คิดมิตรแท้มันก็ดียิ่งเป็นผู้หญิงด้วยเวลามีเรื่องมีราวจะได้มีคนดูแลปกป้องแล้วถ้าเผื่อย่าตายไปอ่ะพ่อแม่เองก็จะเอาเองไปขายคนอื่นนะสิแล้วใครจะคุ้มครองเองได้ล่ะวิแหวนดูแลตัวเองได้จะย่าย่าไงเฮ้ยมันไม่เหมือนกันหรอกนี่ฟังนะเราอาจจะปฏิเสธเรื่องการแต่งงานได้แต่จะปฏิเสธเรื่องความรักมันไม่ได้หรอกจริงไหมไอ้แหวนเก่งไหมลูกโอ้โหมันเก่งที่สุดแต่ย่าให้รางวัลทีอ่านเล่มเดียวกันเลยนะย่ารู้ตันข้าวลูกถ้าคืออันนี้ดีกว่าชวนทะเลาะเข้ามาทำความวุ่นวายและมาทำให้ใจหนึ่งใจคิดถึงเธอดอกไม้มันบานเมื่อไรฉันไม่เคยมาแล้วค่ะเข้าใจจ้ะว่าจะมาถามข่าวเรื่องทุนด้วยเป็นไงบ้างอ๋อค่ะทานข้าวหรือยังล่ะยังไม่ได้ทานเลยค่ะนั่นไปทานด้วยกันหน่อยสิไม่อยากทานข้าวคนเดียวจะดีเหรอคะอุ้มเกรงใจเกรงใจอีกแล้วก็แค่ทานข้าวเท่านั้นเองอ่ะไม่เห็นจะต้องเกรงอกเกรงใจอะไรนี่งั้นเดี๋ยวขออุ้มไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเดียวนะคะจ้ะขอบคุณคุณบินมากเลยนะคะที่ช่วยเซ็นเอกสารขอทุนแทนผู้ปกครองอุ้มอ่ะแล้วทุนที่อุ้มขอไปเนี่ยคิดว่าจะได้หรือเปล่าล่ะอุ้มก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอุ้มก็ต้องดิ้นรนไปตามภาษาอุ้มล่ะค่ะได้ไม่ได้ไงก็ต้องรอดูกันไปถ้าอุ้มมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ปรึกษากันได้เสมอนะขอบพระคุณค่ะคุณบินคุณบินนี่ใจดีจังเลยคุณบินยาค่ะ
ไม่เป็นไรจ้ะสงสัยต้องซื้อคู่ใหม่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะลูกไอ้เรื่องรูปโป๊ตัดตรงตัดต่ออะไรนั่นน่ะเดี๋ยวพ่อจะไปเล่นงานยายอ้อนมันเองเล่นกับใครไม่เล่นแต่แหวนว่ายายชะอ้อนคงไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้หรอกจ้าแหวนอ่ะเคยเจอแกแล้วดูแกจะทุกข์ใจกับหลานชายเสเพเอาการอยู่เหมือนกันนะจ๊ะพ่อแต่แม่ว่ามันก็ควรจะมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะลูกเพราะว่าเรื่องนี้มันทำให้ชื่อเสียงเราเสียหายแม่จ๋าแต่ถ้าใครมีลูกมีหลานอย่างในฐาปนานั่นน่ะก็น่าสงสารอยู่หรอกนะจ๊ะแม่เหมือนว่าเปล่าเรื่องกับมันโดยตรงเลยดีกว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยส่วนไอ้เรื่องชื่อเสียงอะไรนั่นน่ะก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกจ้าแค่ย่าพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของแหวนเข้าใจแหวนก็พอใจเล่าอานวยอานอมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการให้น้องแหวนด้วยตัวผมเองดีกว่าไอ้ถาเนี่ยมันโจทย์ก่อของผมอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องน้ำมนต์แล้วครับคนอย่างมันเนี่ยต้องเจอผมครับแม่พ่อสินพูดสะอาดอย่าอยู่ถ่ายทอดสดเลยแล้ววะขอบใจพ่อสินมากนะจ๊ะยังไงเนี่ยอาก็ฝากน้องด้วยละกันอยู่ทางนู้นเนี่ยมันตัวคนเดียวไม่รู้จะไปพึ่งพาใครแม่เวลานะจ๊ะย่าลาเด็กแม่ลาเด็กพ่อลาครับลูกเต๋อลูกจ้าย่าสวัสดีจ้าลาลูกไปไปนะแม ดีนะเนี่ยที่ได้พ่อสินเขาคอยช่วยอ่ะทำไมอย่างนั้นนะฉันคงต้องเข้ากรุงเทพกับไอ้แหวนมันแน่งานนี้นั่นน่ะสิฉันก็เห็นมีแต่พ่อสินนี่แหละที่จะมาปกป้องดูแลลูกสาวเราได้นะตอนนี้พ่อสินกำลังอยากได้ลูกเขยซะจนตัวสั่นทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะอ้าวแม่แล้วแม่ไม่อยากได้หลานเขยเหรอ No comment เว้ยโอ้ยบูมไปเถอะอยากจะบูมก็บูมไปกันเองครับสวัสดีค่ะคุณสิงห์เรามีนัดกันหรือเปล่าคะถาปนาอยู่ไหมฮะอยู่ค่ะกำลังถ่ายรูปอยู่ในสตูมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวครับซ้ำหน้านิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเปลี่ยนท่านะครับเจ้าบ่าวครับเอาแก้มมาแนบแก้มนิดนึงครับแตะเบาๆนะครับมืออย่าเยอะนะครับมือแตะไหล่ยกขึ้นหน่อยครับไหล่ขวาครับโอเคนะครับยิ้มครับ1 2สวยครับอีกรูปนึงนะครับดีครับอย่าจมนะครับเอาตัวขึ้นมานิดนึงเจ้าบ่าวตัวขึ้นมานิดนึงครับผมสวยครับ1 2สวยครับเอาครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนอีกท่านึงนะครับครับนะนี่คุณมีธุระอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่มีออกไปรอผมข้างนอกเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกิโมโนกันเลยดีกว่านะคะจะได้ถ่ายรูปเซตต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะเชิญข้างนอกพี่ผมเพิ่งถ่ายรูปเปลี่ยนเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไง
คุณนี่ถ้าคุณจะมาตามหาหลานสาวคุณนะไม่อยู่กับผมหรอกป่านี้คงซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปกับไอ้หนุ่มส่งดอกไม้แล้วมั้งยายติ้งเนี่ยหมดเวรหมดกรรมแกไปตั้งนานแล้วนะแกยังไม่ลอกกับคุณแหวนอีกนี่แกเป็นผู้ชายเปล่าวะนี่คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยอยู่ดีๆก็มายืนด่าว่ากันอย่างกับพวกไม่ค้าขายดอกไม้แกรู้อยู่แล้วว่าฉันหมายถึงอะไรถ้าแกมีอะไรแล้วก็แกมาเจอฉันได้เลยไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาแบบนี้อะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆก็มากล่าวหามาด่ามาว่ากันอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มีหลักฐานบอกว่าเนี่ยนี่ไงหลักฐานหลักฐานแค่นี้พอไหมสิอย่าทำอะไรผมเลยนะพี่นะยังไงก็คนบ้านเดียวกันนี่พี่นะโอ้ยไม่อยากอยู่บ้านเดียวมึงแล้วอยากย้ายแล้วกระจอกเอ้ยนี่ไอ้ท้าทำไมมึงทำตัวเลวร้ายอย่างนี้วะฮะผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนี่สิผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนี่เอ้ยไม่ทำแล้วไอ้ที่ต่อยไปเนี่ยอยากให้ปากแข็งๆกับมึงนิ่มลงบ้างแล้วต่อไปนี่เนี่ยนะห้ามยุ่งกับไม่งั้นมึงคงรู้นะว่ากูทำอะไรมึงได้ว่าหรือว่ามึงจะไปอยู่กับลูกน้องกูออกทะเลสักสองสามวันเอามั้ยไม่พี่สินไม่เอาครับดีต่อไปนี่ลูกน้องกูเนี่ยจะรักษาความปลอดภัยมึงทุกฝีก้าวแล้วมึงควรจะรู้นะว่ามึงควรจะทำตัวยังไงรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่า รู้พี่ครับรู้ครับพี่สายาเสียไปต้องแหวนคุณสิงห์กลับไปจัดดอกไม้มีความสุขเลยนะครับสำหรับเรื่องราวเมื่อกี้เนี่ยคงไม่ทำให้คุณสิงห์ตกใจมากนะครับครับเชิญครับน้องแหวนคนที่ปกป้องคุ้มครองคุณแหวนได้ดีกว่าก็กลายเป็นคนอื่นไปซะก็ไม่ตายแต่วันคืนไม่เป็นใจชอบพาใครเดินเข้ามาทำใจช้าๆต้องหวั่นไหวเธอเข้ามาชวนทะเลาะเข้ามาทำความดีใส่สักคู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรไปอุ้มชอบแบบไหนก็เลือกเอาเลยนะขอบคุณค่ะWe'll be right back.
าว่าไงไม่มีอะไรหรอกจ้าโทรหาเฉยฝันดีนะจ้าบ๊ายบายจ้ะจ้าบ้าปะเนี่ยเรียบร้อยครับขอบคุณครับคุณเสงเอาเชิญนั่งก่อนดีครับผมมีเรื่องกำลังอยากจะคุยกับคุณอยู่พอดีเลยอะตกลงว่าไอ้เรื่องถ่ายแบบเด็กกับดอกไม้เนี่ยตกลงจะเอาไงอะคุณยังไม่ได้ตกลงกับผมเลยอะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดของยังไงเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนได้ไหมฉันมีเรื่องจะขอบคุณคุณเรื่องอะไรเหรอก็เมื่อวานไงที่คุณไปเอาเรื่องในฐานะให้ฉันแต่ก็ไม่สำเร็จนี่นะยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณที่คุณพยายามจะปกป้องฉันน่ะไอ้คนแบบนั้นเนี่ยนี่มีใครอยากไว้หรอกก็ดูอย่างพี่สิงห์ของคุณดิตกลงพี่ฟ้ายอมให้ต้อยเก่งกับตั้งเตเป็นนางแบบในแบบแล้วนะโจ๊กเกอร์คิดค่าตัวเท่าไหร่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์คิดค่าตัวยังไงจ๊ะโจ๊กจ๋าเอางี้แล้วกันเอาเป็นอาหารมื้อนึงโจ๊กชอบกินอะไรอ่ะก็ผมชอบกินอะไรโจ๊กก็กินแบบนั้นแหละเลี้ยงหมาอย่าไม่ได้เลี้ยงคุณคุณทานเด็ดนี่อร่อยนะเด็กๆมากันครบยังจ๊ะน้องต่อมาแล้วค่ะเดี๋ยวคนอื่นก็คงจะตามมานะคะรับตั้งแต่ตรงเช้าค่ะน้องป๋อลูกคุณถมทองใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อชื่ออะไรคะโอ้โอ้ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรนะอ้าวมาสักทีเอาไปไว้ใต้ถุนโกดังเลยได้ละป่ะไงพ่อณัฐวุฒิน้อยหุ่นยนต์พังอีกสิท่าฮะหงอยเชียวไหนดูสิโอ้โหบาดเจ็บขนาดนี้เลยเหรอหุ่นยนต์ไม่เจ็บเท่าปอหรอกครับไอ้หกล้มอีกสิท่าเราใช่ไหมป๋อป๋อหกล้มแต่พ่อป๋อป๋อป๋ออยู่นี่เองเหรอลูกป่ะพี่เขาเรียกนายแบบแต่งตัวแล้วนะลูกนะมันเก่งของแม่นะลูกนะเดี๋ยวค่ะคุณถมถมไปโดนอะไรมาคะคือฉันขี่จักรยานเล่นกับลูกน่ะหกล้มหกลุกบ้างจะต้องรายงานเธอทุกอย่างเลยเหรอโทษนะคะคุณถมคือฉันก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของชาวบ้านหรอกโดยเฉพาะเรื่องผัวเมียแต่ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันฉันก็เป็นห่วงไม่ได้และอีกอย่างเราก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะคุณถมแม่ขอผมอยู่ข้าวครับหิ
ไปกินข้างล่างนะลูกนะไปแม่พาไปโอเคครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเอาไปข้างในได้เลยไงจบอยากได้ดอกไม้แล้วสิไหนมาลองสิอ่ะนี่ของโจ๊กนะอึ๊บโอ้หล่อมากขึ้นมาหน่อยลูกโอ้โหโจ๊กหล่อจังเลยเนี่ยฮึหมั่นไส้นี่โจ๊กคุณแหวนเขาหมั่นไส้แกเขาหมั่นไส้ทั้งสองตัวคนอะไรโอ้ดูน้องโอ้สวยอ่ะคุณเอาหูขึ้นไปหน่อยดิบ้าหุ้ยแหวนแล้วน้ำจากดอกไม้ด้วยสวยนะขอชิลล่างหน่อยก็เบาๆหน่อยสิครับนี่มันดอกไม้นะคุณไม่ใช่ลวดสลิงนี่คุณแหวนเดี๋ยวผมทำให้ใหม่ก็ได้ขอเอ้ามาตีมือฉันทำไมเนี่ยก็คุณใส่เองเดี๋ยวก็พังแบบวงตะกี้นี่ไงไหนผมใส่ให ก็ดีแล้วเดี๋ยวดังช่วยคุณสิงเตรียมดอกไม้หน่อยนะฉันจะเข้าไปดูเด็กๆก่อนนะก็เพิ่งได้เจอกับตัวคุณสิงมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับก็เกือบจะเสร็จหมดแล้วแหละยังเราน้ำหวานใส่
แก่จังเลยค่ะนี่ไหนขอดูหน่อยบ้างเราป๋อน้องแหวนคะไปโดนใครมั่นมาเหรอคะเอ๊ฝีมืออย่างเงี้ยป้าคุณสิงห์แน่ๆเลยโธ่พี่สายฟ้าก็พลอยล้อแหวนกับเด็กๆด้วยอะคะใส่เล่นๆนะคะแหวนดอกไม้เดี๋ยวก็เหี่ยวแล้วฟ้าคะคุณพ่อไม่มาดูเด็กๆด้วยเหรอคะพี่ปิ่นไปสัมมนาต่างจังหวัดนะคะไปประจวบเอ๊ะเดี๋ยวน้องแหวนนี่คนประจวบนี่คะพี่ปิ่นบอกว่าไปพักโรงแรมอะไรนะกรีนการ์เด้นแถวๆชังกรีล่านะคะน้องแหวนรู้จักมั้ยกรีนการ์เด้นน่ะคะปวดหัวเชเอ็มจ๋าคุณแม่อยู่ด้านนู้นใช่ไหมไปหาคุณแม่ก่อนนะนับไปแล้วแค่นี้พอไหมครับคุณสิงห์พอครับขอบคุณครับฝีมือคุณสิงห์นี่หาตัวจับยากเลยนะครับสวยเก๋ไม่มีที่ติเลยครับไม่ถึงขนาดนั้นแล้วครับนี่ก็ยังไม่ค่อยเสร็จดีฮะสงสัยผมคงต้องติดดอกไม้เพิ่มให้ผมช่วยไหมครับผมเองก็ชอบงานดอกไม้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำจริงจังสักทีนี่ถ้าคุณสิงห์อยากได้ผู้ช่วยนะผมเต็มใจไปช่วยที่ร้านโดยไม่คิดค่าจ้างเลยครับนึกไม่ถึงเลยนะครับว่าดอกไม้เนี่ยจะมาตกแต่งเป็นดาบได้ดาบสวยหน้าฟันดีนะครับเดี๋ยวผมเอาของพวกนี้เข้าไปไว้ข้างในดีกว่านะครับเอามาให้แน่นๆด้วยล่ะเอาล่ะเด็กๆทุกคนเดี๋ยวน้าแหวนจะให้เด็กๆทุกคนแสดงท่าทางเป็นตัวละครเจ้าชายจากดินแดนมหัศจรรย์ตกลงไหมคะอ่ะ
เรามาเริ่มกันละกันน้องป๋อนะครับน้าแหวนจะให้น้องป๋อแสดงเป็นเจ้าชายนะครับโหไม่เอาสิน้องป๋อเจ้าชายอ่ะต้องทำตัวเข้มแข็งแล้วก็สดชื่นนะใช่ๆต้องสดชื่นไปลูกจะได้เงินกินขนมเยอะๆไงคะแล้วลูกนะคนเก่งนะลูกนะคนเก่งแม่อ่ะและส่วนน้องชะเอมก็แสดงเป็นเจ้าหญิงถ่ายคู่กับเจ้าชายนะคะค่ะไม่เอาไม่เอาตั้งแต่จะเป็นเจ้าชายถ่ายคู่กับเจ้าหญิงอ่ะงั้นน้องป๋อแสดงเป็นอัศวินส่วนตั้งเตก็แสดงเป็นเจ้าชายละกันตกลงไหมคะเย้เจ้าชายถ่ายคู่กับเจ้าหญิงงั้นน้องเธอเอมเนาะเวียนหัวแล้วไปลองกันนะคะและส่วนน้องต้อยติ่งสุดสวยน้องต้อยติ่งแสดงเป็นนางฟ้านะคะไม่ค่ะต้อยติ่งไม่อยากเป็นนางฟ้าอ้าวทำไมล่ะคะเด็กผู้หญิงทุกคนก็อยากแสดงเป็นนางฟ้าทั้งนั้นแหละเพราะนางฟ้าเสกอะไรก็ได้และนางฟ้าเสกให้พ่อมาดูต้อยติ่งถ่ายแบบได้หรือเปล่าล่ะคะมาเร็วๆทำอะไรกันอยู่รีบๆเข้าได้เสร็จไวๆเร็วมีอะไรก็ว่ามาฉันเห็นแล้วล่ะยายถมแล้วเห็นเด็กๆข้างนอกเขาบอกว่าค่าตัวของเด็กๆกับค่าเบี้ยเลี้ยงของถมเนี่ยจะออกสิ้นเดือนหรอคะจ้ะก็ออกพร้อมกันนั่นแหละคือว่าถมอยากจะขอเบิกเงินค่าตัวของน้องลูกป๋อก่อนนะคะส่วนเบี้ยเลี้ยงของถมนะคะสิ้นเดือนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะอ้าวทำไมล่ะแล้วเธอจะเอาไปทำอะไรคือว่าถมเนี่ยจะพาน้องลูกป๋อไปหาหมอฟันค่ะเวลาที่เด็กปวดฟันนี่นะคะมันทรมานมากเลยค่ะขนาดเราเองอ่ะที่เป็นผู้ใหญ่เวลาปวดฟันเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดตัวร้อนไปหมดเลยและยิ่งเด็กนะคะถ้าปวดนะจะทรมานมากเลยค่ะและอีกอย่างนะคะต้องเอาเด็กเนี่ยไปหาหมอฟันอย่างต่อเนื่องค่ะไม่อย่างนั้นนะจะเป็นโรคเหงือกโรคฟันผุและอีกอย่างนะคะต่อไปต้องถอนฟันเนี่ยฟันหลอกขึ้นมาต้องดัดฟันนะคะโอ้ยมีผลไปถึงสมองนะตามฉันมาเป็นไงคุณงานนี้หินไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะนั่นน่ะดิฉันว่าฉันคิดผิดจริงๆเลยที่คิดถ่ายแบบเด็กๆอ่ะมีแต่เด็กของคุณน่ะไม่งองแงเลยอ้าวแน่นอนสิครับก็เลี้ยงมาดีอ่ะเขาก็ดีเหมือนเจ้าของอ่ะคุณถ้าคนเราไม่ใช้ความรุนแรงของดีเนาะมีแต่ดาบดอกไม้สวยๆคุณถมทองกับป๋อคงไม่ต้องดิ้นรนขนาดเนี้ยเขามีปัญหาอะไรกันเลยครับปัญหาในครอบครัวแล้วหลานผมเป็นไงบ้างอ่ะก็อย่างที่คุณเห็นนะคะต้อยติ่งคงติดคุณพ่อมากส่วนตั้งเต้เจ้าชู้แต่เด็กไม่รู้ไปติดใครมาอันนี้คงไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะว่าผมจะเป็นคนรักเดียวใจเดียวแต่ตั้งเตไปติดจากใครมาก็ไม่น่าจะใช่พี่บินนะพี่บินไม่ใช่คนแบบนั้นพี่บินเป็นคนรักครอบครัวจะตายก็เพิ่งได้เจอกับตัว
คุณสิงห์นี่ก็ดีนะครับเข้ากับเด็กๆได้ง่ายแล้วก็เป็นตัวตลกของเด็กๆด้วยบอกตรงๆกันไหมว่าแกไม่ได้เป็นพุทธคุณตั้งใจไหมมานั่งคุยกันนี่อย่าทำอย่างนี้นี่ตกลงไปต่อเป็นไรบ้างครับพี่แหวนไหนดูนะหรือว่าเรื่องเด็กจะชอบต้องตอบยากไอพี่เปียกบ้าปากไม่ดีพี่สาท้องค่ะพ่อพ่อครับแกกับหนูแหวนรักกันใช่หรือเปล่าฉันเกลียดคุณทำให้เพื่อนฉันหลงรักคุณในทางใจอ่ะแล้วคุณก็ใช้วิธีนี้สนิทสนมกับฉันทำให้ฉันเชื่อใจคุณคุณเลวที่สุดทุกความรักทัก